สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Uncharted 3นะครับ Drake Deception วันนี้เรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสกับซาลิแวนเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาตามหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของเซอร์ฟรานซิสเดรกกันนะครับว่าแบบในการที่เขาเนี่ยล่องเรือไปอย่างยาวนานเนี่ยซึ่งมันยาวนานกว่าผิดปกติเนี่ยเขามีเบาะแสอะไรหรือเปล่าหรือมันมีภารกิจลับอะไรอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ตัวของลูซารี่เนี่ยเขาก็เรียกเราแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราไปช่วยคุณลุงเนี่ยเขายกเจ้าตัวน่าจะเป็นชั้นหนังสือแหละเอาละครับเดี๋ยวขอยกก่อนละกันอ๋อตู้หนังสือหรือน่าจะเป็นตู้ใส่ของโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอขึ้นไปดูก่อนละกันละระวังด้านบนนี้ด้วยแหละเพราะดูเหมือนด้านบนเนี้ยมันพังไปหมดแล้วล่ะเดินไปอาจจะร่วงก็ไปไม่ได้แต่ดูชั้นเดลิฟนั้นสิมันอาจจะเหมือนกับใช้ระบบดึงขึ้นไปหรือเปล่าใช่แล้วเขาน่าจะดึงลงมาเนี่ยเพื่อทำความสะอาดหรือเปล่าแน่นอนว่ามันน่าจะมีกลไกอยู่ตรงนั้นนะเดรกนายสามารถไปได้โอเคได้เลยครับแต่ทีนี้เรามาเช็คก่อนว่าไม่มีอะไรแล้วเอาละทีนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องทำการกระโดดไปที่ชานเดเรียตรงนี้ก่อนเพราะอะไรไหมข้างหน้านั้นอ่ะเหมือนมีบูเล่ที่ใช้ดึงแล้วเพราะฉะนั้นชุบโอเคเรียบร้อยเอาละขอปีขึ้นมาหน่อยจากนั้นเนี่ยเอาละตอนนี้ดึงขึ้นไปแล้วโอเคฉันว่าฉันมีไอเดียถูกต้องเอาละดึงขึ้นมาปั๊บเรียบร้อยทีนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือตรงนี้ไม่น่ามีอะไรให้เก็บแล้วดังนั้นมีแค่ด้านหน้าตรงนี้เอาละโอเคนี่ต้องบ้าไปแล้วนั่นเลยนะเนี่ยดูเหมือนของสิ่งนี้มันอาจจะทำให้นายล่วงมันก็ได้นะระวังให้ดีแล้วกันมันเก่าแก่มากๆด้วยโอเคไม่ต้องห่วงครับคุณลูกซารี่ผมสามารถที่จะกระโดดไปทางนี้ได้ไหมอาจจะเอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่าตะลงคือเริ่มใหม่เลยนะทีนี้นี่ไงไม้จะปัญหาโอเคเดี๋ยวผมจะผลักให้นะครับคุณลูกซารี่ผักมาแล้วชุบโอเคเรียบร้อยประตูเปิดแล้วเอาละทีนี้เราก็กำลังจะไปครับคำถามก็คือข้างในนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาละนี่เครื่องทำป๊อปคอร์นหรือเปล่าเนี่ยนี่เหรอไม่ใช่มันนาฬิกาไม่ใช่หรือเปล่าไหนเครื่องทำป๊อปคอร์นไม่จะบอกนะอันนี้เหรอแต่มันก็เหมือนอยู่นะเออแอบเหมือนอยู่มันอาจจะเป็นตู้ใช้ในการโชว์หรือเปล่าในทานซารีแต่อยู่แค่ห้องครัวโอเคดูซิว่าเราจะหาทางไปยังหอคอยได้หรือเปล่าครับทีนี้เราไปเรื่อยๆก่อนน่าจะยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะพวกเคสแคทเธอรีนเนี่ยยังก็ไม่ได้มาทราวบอทก็ยังไม่ได้มาด้วยทีนี้เราปีขึ้นมาด้านบนกันสักนิดนึงโอเคมีตอนแรกก็นึกว่าเป็นระฆังอย่าบอกนะว่าเราจะต้องลงมาทางนี้ลงไปก่อนละกันเผื่อว่าจะมีอะไรไหมนี่มาแล้วเป็นบันไดขึ้นไปด้านบนเป็นห้องโถงใหญ่เลยนะทุกคนเอาละงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อนว่าข้างบนนี้จะมีอะไรหรือเปล่าไหนขอซองหน่อยละกันว้าวเฮ้ยเนทนั่นเป็นหอจตุรัสตรงนั้นสิมันเก่าแก่มากเลยนะใช่เหรอครับและดูเหมือนว่ามันตรงตามที่ในหนังสือเราเลยเลยน่าจะเป็นสถานที่นั้นแหละมาขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมโอเคจัดอะไรนะหอคอยจตุรัสอยู่ด้านหน้านั้นแล้วก็มีสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยเอาละอันนี้ก็เก็บเหรียญมาแล้วเอาจริงนะแค่สมบัติพวกนี้เนี่ยเอาไปขายเนื้อคือใช้เงินได้เยอะแล้วนะถ้าเกิดว่าเรารู้จักการใช้เงินอย่างดีนะได้เงินมาแล้วก็รู้จักในการแบบวางแผนการเงินที่ดีด้วยแต่ก่อนวางแผนการเงินที่ดีก็คือแล้วต้องไปทางไหนปุ๊บเอ้ยมันมีเบาะแสขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยมันอ๋อเราว่าขึ้นมาทำไมก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมนู่นคุณลุงซารี่อยู่ตรงนั้นเรานี่ก็ขึ้นมาแล้วก็นึกว่าแบบเป็นทางไปต่อเขาก็บอกอยู่ว่าต้องไปที่หอคอยตรงนั้นเอาละตรงนี้ไม้ก็ผุพังดีเราต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงเอาละทีนี้เราต้องดันไม้หนักเนี้ยไปก่อนดูเหมือนว่าพวกเราสามารถไปทางนี้ได้นะใช่แล้วโอเคคุณลุงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมตามไปชุบโอ้ขอบคุณครับเกือบไปแล้ว
ุดวิดจะไม่รอดทีนี้เอามาด้านนี้กันสักหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าเฮ้เนทดูเหมือนว่าไม่มีสาระอยู่บนหอคอยตรงนั้นเลยแต่ว่าสาระนี้เหมือนกับที่หอคอยป่ะใช่แล้วมันน่าจะมีบางอย่างที่เราน่าไปได้นะบางทีอาจจะเป็นทางลับหรือเปล่าทางลับในปล่องไฟนี่นะจริงเหรอแต่มันอาจจะง่ายเกินไปหรือเปล่าที่เราจะไปตรงนี้ได้โอเคมีสาระที่แบบคล้ายๆกับหอคอยจะตลอดอยู่ตรงนั้นมันน่าจะเป็นทางเข้าไปไหมนะหรือเปล่าเช็คซิมีอะไรไหมก็ไม่น่ามีแล้วคือมันมีหลักฐานอะไรต้องบอกเราหรือเปล่าขอเช็คหน่อยเดี๋ยวสิเปิดไปนี่เป็นการเดินทางเป็นพฤติกรรมมันน่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับชุดเกาะนะอาจจะเช็คหน่อยก็ได้นะโอเคนี่เป็นรูปของคนอ่ะรูปวาดไปเรื่อยๆเปิดไปก็ไม่มีอะไรเลยอาจจะต้องเปิดดูก่อนนี่เรามาถึงในหน้าของส่วนฝรั่งเศสแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเหมือนกับสาระเขาวงกตอยู่ใช่ป่ะทีนี้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังนึกอยู่กว่าอ่ะในทางรูปทางด้านซ้ายเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ากว่าตัวคนที่ถือโล่เนี่ยเขาจะยืนเหมือนกับข้างๆอ่ะแล้วขวานก็อยู่ข้างๆด้วยดังนั้นเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าขวาเขาคนที่ถือโล่เนี่ยจะเห็นขวานอยู่ด้านขวาแต่คนที่เห็นโล่จะปะทะมาตรงๆแต่คนที่ถือไอ้ตัวคล้ายๆแบบลูกตุ้มอ่ะจะเห็นโล่ตรงดาบจะเห็นขวานข้างๆจะว่าไงดีกำลังนึกอยู่นะถ้าดาบเห็นโล่เห็นขวานข้างๆเหรอถ้าขวานเห็นโล่ข้างๆแป๊บนึงนะคนเนี้ยขวานจะอยู่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรายังไงดีแป๊บนึงนะอันนี้เหมือนต้องตามทิศของเขาอะให้ดูให้ดีว่าแบบคนไหนที่เห็นโล่คนไหนที่ไม่เห็นโล่อะไรประมาณเนี้ยดังนั้นถ้าคนที่เผชิญกับโล่ตรงๆก็น่าจะเป็นขวานป่ะใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสิแล้วก็ให้ขวานมาทางด้านนี้เพราะว่าคนที่เหลือเนี่ยจะเห็นขวานอยู่ด้านข้างโอเคใช่แล้วงั้นถ้าหมายความว่าอย่างนี้ก็คือไอ้คนที่เห็นคนที่ถือโล่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงแต่ว่าคนที่ถือขวานเนี่ยจะปะทะกับโล่ตรงๆแต่ไอ้คนที่ถืออ่ะทางฝั่งซ้ายบนเนี่ยถือโล่ด้านข้างจะบอกว่าก็จะเห็นขวานตรงๆใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคนที่ยืนข้างๆถือตะบองเนี่ยโล่มันก็จะตรงมันมีความแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าเหมือนมันต้องใช้แบบการสะท้อนภาพนิดนึงว่าใครปะทะกับใครใครอยู่ด้านข้างอะไรประมาณนี้อาจจะต้องแบบเหมือนใช้วิชา drawing ของเราแต่เราไม่แน่ใจว่าสมัยมัธยมนี่เริ่มเรียนหรือยังนะแต่ต้องบอกว่าไอ้ตอนที่เราเรียนปอตีเนี่ย drawing นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆพวก isometric อะไรพวกเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจภาพมากขึ้นแต่ถ้าใครคิดว่ามันยากไปก็เนี่ยเรียนตามเนี้ยโล่เนี่ยปะทะกับขวานเนาะแล้วก็คนเนี้ยดาบเนี่ยเห็นไหมเขาจะเห็นนี่เห็นไหมเขาจะเห็นเขาเรียกว่านะเห็นขวานด้านข้างใช่ไหมส่วนคนนี้เห็นโล่ด้านข้างเหรอมันก็ดูแปลกๆนะแต่เรียนตามนี้แหละน่าจะได้แล้วเอาละถ้าเกิดอธิบายงงก็ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ก็งงจริงโอเคงั้นเดี๋ยวช่วยผมดูหน่อยกันจะนับ1 2หรือ1 2 3ดึงก็แค่ดึงเฉยๆเองไม่ต้องซีเรียสคุณลุงโอเคแล้วค่อยดึงไปเอาละโอ๊ยลงตุ๊บเฮ้ยเน็ตเฮ้ยโอเคหรือเปล่าพอโอเคครับโอเคอย่างน้อยผมก็ยังมีชีวิตอยู่นิดนึงเอาละโอ้โหแต่ไม่มีทางที่จะกลับไปด้านบนได้เลยนะครับโอเคผมน่าจะลองไปทางนี้ดูนิดนึงไปเจอผมอีกด้านนึงแล้วกันขอใจนะครับแล้วก็ระวังด้วยนะอยู่ข้างล่างอ่ะได้เลยไม่มีปัญหาครับคุณลุงหวังว่ามันน่าจะไปได้อีกด้านนึงนะโอเคโอ้โหสมบัติทั้งหลายเนี่ยเราสามารถเก็บไปได้อันนี้มันปีนขึ้นแล้วอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
เอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันมีแมงมุมคงไม่ใช่เสียงแมงมุมหรอมั้งหรือเปล่าถ้าเสียงแมงมุมมันก็พีคเกินไปเด้อโอเคฉันอาจจะต้องผ่านไปทางนี้ได้สบายๆแต่มันมีแมงมุมอะแต่เสียงแมงมุมเป็นแบบนั้นหรอหรือเปล่าเราไม่เคยได้เสียงแมงมุมแบบนั้นนะหรือว่ายังไงทานาทูล่ามันร้องแบบนี้หรอแต่เดี๋ยวต้องบีบก่อนบีบตัวเข้าไปก่อนบีบชุดแล้วมันแมงมุมแม่ไม้ดำด้วยโอ้โหชัดเจนเลยแมงมุมแม่ไม้ดำแมงมุมแม่แมงมุมแม่ไม้ดำจำได้เลยสีดำๆไงแล้วก็ก้นใหญ่ๆเนี่ยเออจะช่วยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราว่ายลงไปก่อนละกันว่ายตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องก็จากนั้นขึ้นมาด้านบนสักนิดนึงโอเคเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวเกิดไปแล้วเกิดหายใจไม่ออกเดี๋ยวก่อนนะนี่ต้องเจอแมงมุมจริงเหรอโอ้แล้วเป็นสิ่งที่เกลียดมากๆเลยนะคือไม่ได้เกลียดถึงขั้นที่ว่าเห็นไม่ได้แต่มันรู้สึกว่าเห็นแล้วแบบอีแบบเนี้ยก็คือปกติแล้วถ้าเราเจอแมงมุมนี่คือเราจะเขี่ยทิ้งเลยนะแต่บางตัวเขาบอกก็เป็นมิตรนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละแมงมุมก็คือแมงมุมโอเคดูเหมือนมีแสงสว่างน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นมาก่อนชุบแมงมุมคงไม่ตามมาหรอมั้งหรือเปล่าอย่านะอย่าตามมาเด็ดขาดนะกลัวแล้วเด้อโอเคเราก็ไปทางขวาหน่อยชุบโอเคขอบคุณพระเจ้าเราน่าจะเจอทางออกได้แล้วล่ะโอเคผมสามารถจะปีนขึ้นไปด้านบนตรงนี้ได้นะสบายบือเลยทีนี้กระโดดขึ้นมาจำอย่างนี้โอ้ยจะโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันจะล่วงง่ายๆเองง่ายๆเอาละว้าวใจเย็นอุ้ยโอ้ข้าช่วยงั้นยังไงดีไอ้ยาพวกมันน่าจะอยู่ที่ไหนสักหนึ่งล่าพวกมันให้ได้โอเคเข้าใจโอ้ทาวอดไม่น่าถึงรู้ล่ะโอเคฉันจะต้องเตือนซารี่ก่อนละกันทีนี้มานี่เอามาจบปิ้งแล้วก็เอ๋ทีนี้เราต้องยังไงต่อดีปุ๊บแม็ปจบอุ้ยมานี่เอามาโอเคปืนครบครบถ้วนก็ชุบโอเคเอาล่ะทีนี้ไหนดีมีใครอยู่ไหมครับแต่มีคนเดินมาครับเราต้องส่องดีๆนิดนึงแล้วยังไงดีไหมยังไงดีไม่ทันแล้วจ้าแล้วก็ขอหน่อยละกันเฮ้ยยังไงอะฮะยังไงโอ้โหปืนนี้ใช้ยังไงก่อนมันดูแบบเล็งไอ้นี่มากเลยอ่ะนะเนี่ยนะนี่ไงโอเคเรียบไป1ช็อตนั่นแน่ยังไงล่ะเฮ้ยซ่อนตัวก่อนยังไงโอ้ยโอ้โหยิงเหรอจริงเหรอโอ้ยโอ้โหมาจากไหนอ่ะนี่ไงกดยำยังไงดีครับเอ้ยไปโอเคยังไงดีนี่ยังไงครับอุ้ยไอ้นี่เรียบร้อยโอเคมาต่อกันเจ้ายะนี่ไงเรียบร้อยเรียบอาวุธไปแล้ว1ช็อตโอเคมาเลยจ้านี่อ่ะมาตัวนี่เริ่มใช้เป็นนิดนึงแล้วเอาละไปไหนล่ะนี่อ่ะไปมานี่เอ้ยจบยังไงล่ะครับมาเลยจ้าเฮ้ยโอ้โหด้านข้างเนาะอะซูมนิดนึงยังไงดีเรียบอาวุธจบเฮ้ยสบายก็อะเติมกระสุนอะไรให้เรียบร้อยนั่นแน่มากันอีกแล้วใกล้ๆนู่นน่ะเห็นป่ะนั่นวิ่งดุ๊กดิ๊กไปมานั่นน่ะเห็นป่ะไม่มันหายไปไหนแล้วล่ะมันน่าจะวิ่งดุ๊กดิ๊กมาทางเราแล้วล่ะทีนี้เดี๋ยวไปก่อน yes โอ้เดี๋ยวปืนเดี๋ยวนะพวกกระสุนได้ไงเพราะว่าเราต้องเติมกระสุนกันนิดนึงชุบโอเคนี่เดี๋ยวกระสุนนี้อันนั้นนี่ฮัลโหลสวัสดีว่าไงไปไหนแล้วมานี่ใกล้ๆเนี้ยคิดถึงมากไปไหนล่ะครับโอเคเรียบร้อยเอาล่ะเหมือนว่ากองกำลังมันยังเล็กๆน้อยๆอยู่นิดนึงแต่อันนั้นน่ะของจริงนี่ไงยิงไปแล้วหนึ่งเอ้ยโอ้โหรัศมีมันแบบไอ้นี่นิดนึงโอเคเขาเรียกว่ารัศมีวะนะเรียกว่าเหมือนกับไอ้ตัววงที่ยิงอ่ะ
จะกว้างนิดนึงก็ต้องระมัดระวังในการใช้หน่อยเอาละทีนี้ไปต่อข้างหน้าก็คือจริงๆมันมีที่ให้ยิงระเบิดแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้แต่คุณลุงซารี่อยู่ไหนเนี่ยแอบโผล่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้คุณลุงซารี่ก็จะคงจะบอกว่าโผล่ตัวเองก่อนเถอะตัวเองนี่คือยิงแบบยิงกันรัวๆแบบใส่ไปใส่มาอยู่เลยทีนี้ชาบอทเนี่ยเขาวิ่งเข้าไปข้างในแล้วเราคงจะไม่ควรไปข้างในนะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเราจะต้องปีนขึ้นไปบนหอคอยยอดตรงนี้งั้นมาเรามาดูกันหน่อยละกันชุบขึ้นโอเคเอาละเก็บกระสุนให้เรียบร้อยจากนั้นโอ้โหแล้วพี่ก็นอนแม่งอย่างนั้นจะโดนโอ้โหมาจากไหนล่ะครับปุ๊บโอเคขอบคุณมันจะเป็นของขวัญสำหรับพวกเรานั่นเนี่ยแล้วก็กด L1 อ๋อกด L2 แล้วก็ปาระเบิดตุ้มยังไงครับจบยังไงดีของขวัญอันมีค่ามากที่สุดของพวกแกโดนไปเต็มๆร่อยเหาะอร่อยมากเอาละทีนี้มาจ้ะนี้สบัดต่อเอาจริงนะแค่พวกนี้เนี่ยคือทำเรารวยได้แล้วล่ะประตูนี้เปิดไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้คุณลุงซารี่เนี่ยจะมาเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงแต่เราคงต้องลุยกันไปต่อนิดนึงอันนั้นนี่มาเลยจ้าไปเอาของชิ้นนี้ไปกินของขวัญจากข้าจบโอเคเหมือนพวกมันไม่สามารถมาได้แล้วล่ะเราก็แค่เดินผ่านช่องแคบที่ไปเฮ้ยผ่านทางนี้อาจจะง่ายกว่าปึ๊บหนักหน่อยก็ผ่านมาได้แล้วโอเคประตูตรงนี้เปิดไม่ได้ฮะงั้นเราขึ้นมาด้านบนสักนิดนึงอุ๊ยโอ้ยาโอ้โอเคแหมมาปวดข้าทำไมหือโอ้ตัวปวดเอาละครับทีนี้ไปโอ้ยังไงเอาระเบิดไปหน่อยละกันนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาไปอีกช็อตนึงอร่อยไหมอร่อยห่อเลยจบอู้ทีนี้ก่อนยังไงเนี่ยยังใจยิงอีกฮัลโหลเบลโลว่าไงเอ้ยด้านหลังแอนแอนเลยไหมล่ะนี่อยู่ด้านบนฮัลโหลเฮดช็อตเอาล่ะดูเหมือนว่ามาโรเนี่ยจะมีกองทัพเต็มไปหมดเลยใช่แล้วพวกเราเนี่ยต้องจัดการพวกมันให้หมดโอเคยังมากันอีกอันนั้นแน่ยังไงล่ะครับยังไงดีอุ้ยเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยนั่นไงมากันเพียบมากันเป็นดงเลยยังไงล่ะขึ้นมาสิจ้ายังไงล่ะเกลี้ยงไหมโอ้ตกใจแซลลี่หายนี่ก็นะมาอยู่ตรงนี้เหมาะเจาะเหมาะเหม่งเลยยังไงนี่ไงทำไมศัตรูรอบนี้ดูทึกจังเลยก็คือมีแต่ปืนช็อตกันมันคงจะให้เราใช้เจ้าสิ่งนี้แล้วล่ะโอเคคุณลุกแซลลี่เห็นไหมเขาบอกว่าสบายอีซี่ทีนี้มันยังมีอีกด้านนึงเหรอใช่ไม่กลัวบอกเลยลุงอยู่ตรงไหนนะมองไม่เห็นโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปสำรวจก่อนละกันอ่ะนั่นเห็นแล้วเฮ้ยเอ้ยระเบิดเดี๋ยวก่อนเอาปืนนี้แล้วก็ระเบิดนี่เอามาเลยจ้ามามามาหาฉันเถิดแล้วฉันก็จะจัดการแกจะวิ่งกันไปรวดๆแล้วยังไงครับนี่เฮ้ยโอ้โหยิงใกล้ๆยังไงปาระเบิดมาเหรอไม่ต้องปาเอ้ยโดนตัวเองไปเลยจังหนับไหมหืมยังไงเดียนี่ไงอุ้ยใกล้ๆหน่อยโอ้ยโอ้โหยังไงครับยิงสายอย่างนี้โอเคเรียบร้อยอุ้ยชุดดำเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของแคทรีนนี่อ่ะออกมานี่ยังอีกยังไงวิ่งไปไหนครับโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ย
เอ้ยนี่ไงไปเฮ้ยจะเดี๋ยวระเบิดระเบิดเหรอโอเคมันสามารถปากลับได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเราก็กดยังไงนะแป๊บนึงโอเคปากลับไปวันนั้นๆๆๆเดี๋ยวโอเคมันปากลับได้ทุกคนเพราะฉะนั้นมานี่ยังไงเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเฮ้ยโอ๊ยๆเดี๋ยวใช้จอยก็มีความสนุกแบบนี้แหละยังไงดีมาเลยจบไหมเกลี้ยงปะเกลี้ยงแล้วล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราขอเติมกระสุนอะไรให้เรียบร้อยก่อนรู้สึกว่าใช้กระสุนปืนพกอ่ะเราว่าเราแมชกว่านะยังไงดีเนี่ยรูมันเล็กกว่ามันทำให้รู้สึกว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นเล็กๆแบบนี้มันจะทำให้เราแบบเล็งได้ง่ายหรือปะหรือว่าเราคิดไปเองทีนี้กระสุนเติมให้เรียบร้อยยังเรียงไว้นะนั่นนี่ฮัลโหลอยู่ตรงนี้หรอคุณพี่มานี่เอ้ยปี๋จบเลยจ้าพี่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปเลยเอาล่ะคุณลูกเซรี่น่าจะเกลี้ยงแล้วนะครับผมว่าเราไปกันต่อดีกว่าไหมเราว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนเยอะล่ะเอาล่ะด้านบนนี้นะครับคุณลุงมาเลยยาวเลี่ยงแล้วปลอดภัยหายห่วงได้โอเคคุณซัลลี่ผมขอความช่วยเหลือจากคุณลุงนิดนึงเพราะว่าประตูนี้ผมเปิดไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับลุง Where are you ลุงเนี่ยเราต้องรอคุณลุงนิดนึงเพราะว่าคุณลุงเขาก็ต้องเก็บพลังงานนะเอาละทีนี้โอเคแต่เราต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคุณลุงแล้วทำไมพวกเราไม่ลองลงไปข้างล่างดูล่ะข้างล่างนี้เหรอได้ไม่มีปัญหาผมลงไปแล้วกันชุบโอเคเอาล่ะเฮ้ยคุณลุงดูนั่นสิเออนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยนี่เป็นกลุ่มคนของชาวบอดนี่ใช่ถูกต้องแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรกันพวกมันเพิ่งมาที่นี่เองใช่แล้วเกิดเรื่องขึ้นกับเขาแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มั่นใจได้เลยว่าสถานที่นี้มันน่ากลัวมากๆพวกเราคงไม่อยากจะยุ่งด้วยหรอกคือกลุ่มคนพวกนี้เขาเพิ่งจะมากันอ่ะแล้วจู่ๆเขาก็ดูผอมซูบแล้วก็สุขิตในวันที่ดีเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาเจอกับอะไรมาเอาละทีนี้อันนี้อะไรเนี่ยอีกอย่างนี้โอเคดูเหมือนว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมโยงนะเป็นสคริปต์ของซาเบียนหรือเปล่าใช่แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะหรือเปล่าแต่คงไม่มีใครอยากจะเดินไปดุ้มๆหน่อมๆโดยที่ไม่รู้อะไรหรอกนะใช่เป็นไอเดียที่เราจะต้องเช็คกันนิดนึงคือพูดง่ายๆเนี่ยเหมือนเราจะต้องเช็คว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสาระเราต้องเดินยังไงโอเคแล้วลอเรนซ์อ่ะได้เขียนอะไรไว้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงเดี๋ยวให้ผมเช็คนิดนึงดูเหมือนว่าสิ่งที่ลอเรนซ์กำลังบอกก็คือให้เราเนี่ยอย่าบอกนะว่าเดิน4ช่องแล้วก็ x 3ช่องแล้วก็ตัวที่คล้ายๆขวดเนี่ย4แล้วก็เดิน x 2ตัวเหมือนกับกอไก่3ปะใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเดิน4เหรอเดิน4 x 3 1 2 34เฮ้ยเอาแล้วแหละมีปัญหาแล้ว x อ่ะ3x 3ประเด็นคือการที่ x 3เนี่ยเราต้องมาเดินไอ้ตรงคล้ายๆขวดอ่ะ4ยังไงล่ะทีนี้เหมือนเราเหยียบผิดไงหรือมันต้องไปแบบนี้ป่ะชึบชึบชึบแล้วก็ตรงนี้2 3 4แล้วก็อันนี้เป็น x 2 x 2นะ x 2ใช่ไหม1 2 3แล้วก็4โอเคได้แล้วโอ้โหอะล่ะนั่นแหละสุดยอดมากนายทำได้เนธานสุดยอดจริงๆโอเคเราเข้ามาข้างในแล้วแต่ข้างในนี้มันมืดมากเลยเนี่ยมีใครแบบจุดไฟได้หรือเปล่าได้เลยมีปัญหาเดี๋ยวลุงช่วยจุดไฟให้เองคือแม่คือต้องดูเอกสารของเราให้ดีว้าว
ันเปิดมาเป็นห้องทดลองใช่หรือเปล่าใช่แน่ๆใช่แต่ของพวกนี้เนี่ยอยู่มาอายุสักมากกว่า400ปีแล้วล่ะขั้นต่ำนะโอเคดูเหมือนว่าเราต้องการแสงนิดนึงได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวลุงช่วยจุดไฟให้เอาละทีนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตจุดไฟก่อนให้คุณลุงจุดไฟนิดนึงอะหน้าหลังนี้สั่นละอะไรเนี่ยว้าวดูเหมือนว่าจะเป็นห้องวิจัยเล่แร่แปรธาตุด้วยเนี่ยแต่ดูก่อนนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันทำให้นึกถึงอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าใช่แล้วมันเป็นที่ซ่อนอันน่ากลัวของมาโรหรือเปล่าเหมือนที่พูดถึงใช่ซารีนี่คือห้องวิจัยของจอห์นดีห้องวิจัยนี้อยู่ในฝรั่งเศสหรอใช่แล้วพวกเขาเนี่ยน่าจะตามหาร่องรอยของครูเซเดอร์เหมือนที่ลอเรนซ์เนี่ยเคยทำมาก่อนหน้านั้นเฮ้ยดูสิ่งนี้สิหืมเหรอคุณลุงชี้มาตรงนี้ what somethingโอเคเป็นสคริปต์ของซาเบียนอีกแล้วใช่หรือเปล่าว่าแต่สารลักพวกนี้คืออะไรดูเหมือนว่าพวกเขากำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่ามันอาจจะเป็นข้อความที่เขียนไว้โดยใช้รหัสของเอโนเชียนอินโนเชียนเนาะทีนี้เราต้องทำไงโอเคนายสามารถแกะรหัสได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันทีนี้ต้องใช้ตัวแกะรหัสนิดนึงนี่ยายอ๋อที่แท้เป็นตัวแกะรหัสโอเคผู้วิทักษ์ทางเข้าแห่งโลกแห่งความตายมันเปิดเวทมนต์ในการอัญเชิญวิญญาณหรือเปล่าหรือแท้พิธีกรรมนี้อาจจะซ่อนทางลับอยู่ก็เป็นไปได้โอ้ใช่แล้วงั้นช่วยผมพักหน่อยแล้วกันนะชื้นอ่ะล่ะเดี๋ยวเราพักดูนิดนึงนี่มีทางลับอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคดูนั่นสิว้ามันดูเก่าแก่มากเลยก็ต้องขอบคุณนะที่ช่วยเหลือโอเคแล้วก็ลงมาเรื่อยๆข้างล่างนี้ก่อนชื้นดูสิมันจะมีอะไรหรือเปล่าเอาละนั้นพวกเราลุยกันเลยดีกว่าซารี่ผมขอแสงไฟหน่อยไฟเช็คคุณโอเคเอาละนั้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องพบเจอกับชะตากรรมอะไรที่มันน่ากลัวหรือเปล่าว่าแต่คุณพูดถึงอะไรกันหรอกำลังสงสัยอยู่โชคชะตากรรมอันน่ากลัวโหดเหี้ยมเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรว้าวดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการจะเก็บอะไรไว้บางอย่างวันนี้หรือเปล่างั้นช่วยดึงตรงนี้ไปนิดนึงโอเคได้เลยพอดึงเสร็จปั๊บประตูก็เปิดออกโอเคได้เรียบร้อยแล้วครับงั้นพวกเราลุยกันเลยนะครับโอเคดูเหมือนว่ามันจะเป็นหลุมศพของตระกูลมันจะเรียกว่าเป็นของตระกูลก็อดเฟรย์หรือเปล่าแต่แล้วก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยน่าจะได้บอกเสียเกี่ยวกับ Alice of the Sand ซึ่งน่าอยู่ในวงหลุมศพขาวเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันนิดนึงว่าหลุมศพเขาเนี่ยจะมีรหัสอะไรแกะหรือเปล่าโอเคทีนี้ดูเหมือนว่าเขาพยายามจะแก้ปัญหานะแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ปริศนาตรงนี้ได้ทีนี้ตัวอินซีจะอยู่ใกล้ๆกับ3สัญลักษณ์นี้หรอเดี๋ยวนะกราฟ1อินซีใกล้กับสัญลักษณ์นี้เดี๋ยวก่อนชุบเอาละเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเป็นรูปอินซีก่อนไหมอินซีอยู่นี่เขาบอกว่าอินซีจะอยู่ใกล้จุดนี้โอเคแล้วจากนั้นตัวที่คล้ายๆสิงโตเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ไหมชึบใช่ป่ะใช่ป่ะเพราะว่าเราออกมาก่อนนะแวบถ้าเรียงจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยโอ้ไม่ใช่อินซีม้าเราโทอินซีอยู่ถูกจุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าจะต้องอยู่ใกล้ๆกับนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาราชสีหรือสิงโตเนี่ยออกไปก่อนจากนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นม้านะไหนๆๆนะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นม้านิดนึงโอเคม้าจะอยู่ตรงนี้มันจะมีม้าอันนี้เราคิดว่าม้าไฟปะอาจจะเป็นไปได้อ่ะอันเนี้ยมันก็จะเหมือนกับเอกสารตรงนี้แหละทีนี้เหลืออีก2จุดก็คือตรงที่เป็นราชสีกับนัลลาหรือม้าเราก็ไม่แน่ใจนะทีนี้เรานี้เลยเนี่ยอ๋อตัวม้าที่เดินได้ม้าที่เดินได้เนี่ยเอ๊ะดีๆๆๆๆเหมือนมีแสงเอ๊ะเอ๊ะเป็นกลมๆอ๋อกลมๆอยู่ตรงนู้นหรอใช่มั้ยกลมๆอยู่ตรงนี้เอ๊ะ
แต่คุณสามารถใช้ไฟในการสะท้อนพื้นได้แล้วก็มีกลมๆแล้วก็มีตรงนี้I see เข้าใจแล้วทุกคนก็คือถ้าสมมติเราเหยียบตรงนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะต้องเป็นเนี่ยด้านล่างเขาเรียกว่าเหมือนถ้าเราเหยียบตรงนี้เพื่อว่ามันจะเป็นสารลักษณ์ที่อยู่ใกล้ๆกับไอ้ตรงนี่ๆเห็นป่ะเห็นป่ะนี่เนี่ยสารลักษณ์อยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราเหยียบข้างๆเนี่ยข้างๆมันจะเป็นตัวนี้ข้างๆเป็นตัวนี้เออแล้วถ้าเหยียบด้านบนด้านบนจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเห็นแล้วว่าซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ซ้ายขวาจะเป็นตัวนี้แล้วทีนี้พอเหยียบตรงนี้ปั๊บมันก็จะเป็นรูปรีศูนย์อยู่ตรงนั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปกลมๆเพราะฉะนั้นเวลาเรียงของเราก็คือเดี๋ยวจะทำให้ดูนะถ้าทุกคนจะเห็นก็คืออ่ะถ้าเราทำเป็นม้าตรงนี้ปั๊บเนี่ยชึบเออเดี๋ยวปรับม้าผิดตัวอินซีไปเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าทุกคนจะเห็นก็คือมันจะอยู่ใกล้ๆกับตัวนี้อ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกับคล้ายๆแบบคือวงกลมแล้วก็จะมีตัวเหมือนกับคล้ายๆตีศูนย์อยู่ข้างๆแล้วก็จะมีเหมือนกับรูปคนกับสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้อ่ะสี่เหลี่ยมที่แบบมีขั้นคล้ายๆแบบแท่งกราฟเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็น่าจะเดาได้แล้วว่าโอเคด้านเนี่ยเขาต้องดูแหละว่าแบบไอ้ตรงซ้ายขวาบนล่างเนี่ยมันใกล้สัญลักษณ์ตัวไหนแล้วเราก็แค่ส่องไฟนะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูสิงโตที่เป็นราชสีห์ก็คืออันนี้โดนทับไปแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างราชสีห์เนี่ยถ้าเรายืนทางซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีคล้ายๆที่เปิดเนาะส่วนตรงนี้เป็นลูกกอไก่นะกอไก่แล้วก็ข้างๆตรงทางด้านขวาเนี่ยเป็นรูปคล้ายๆโคนแล้วด้านบนก็เป็นรูปนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเดาได้ใช่ไหมว่าราชสีห์อยู่ตรงไหนเดาได้ใช่ไหมถ้าเดาไม่ได้เราจะบอกทุกคนว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นยังทุกคนเห็นใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ปิ้งโอเคเรียบร้อยพัซเซิลนี้ใช้ได้ใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวบอกว่ามันจะเป็นคำเชิญพวกเราหรือเปล่าไหนว่าแต่อ๋อเดี๋ยวมันมีตัวช่องที่ไปด้านล่างนี้เพราะฉะนั้นระวังด้วยนะโอเคลอร์ดก็อดเฟรย์ขอให้เดาได้เลยใช่มีแค่เขาแค่คนเดียวเท่านั้นเป็นหลุมศพของตระกูลก็อดเฟรย์นั่นเองเอาละเรามาถึงแล้วงั้นฝากถึงนี้ไว้ก่อนนะครับได้เลยมีปัญหาขนมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ของอะไรกันบ้างดีกว่าชุบดูสิดูบอกว่าจะเป็นสร้อยคอหรือเปล่ามีบางอย่างที่เขียนไว้ตรงนี้ครับนั้นต้องเช็คนิดนึงว่าเขียนอะไรเอาไว้โอเคดูเหมือนว่าอันนี้เป็นของสำคัญของแรนส์ล็อกใช่หรือเปล่าแรนส์ล็อกใช่ไหมแต่มันเป็นรหัสของเซเบียนอีกแล้วนะครับโอเคดูเหมือนว่ามันเป็นตาสารมาจากเยเมนโบราณใช่แล้วฟรานซิสเดย์เนี่ยเคยไปดีแดงที่นั่นเมื่อประมาณศตวรรษที่16มาก่อนนั้นเป็นชื่อเมืองหรือเปล่าเนี่ยโอ้นั่นมันก็ 3,000 ปีที่ผ่านมาแล้วนะแต่ถ้าเกิดไม่สามารถที่แกะรหัสไปได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่ที่ไหนกันแน่เอาล่ะหวังว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยที่ในซีเรียน่าจะคำตอบได้ใช่แล้วคัตเตอร์กับโคลี่เนี่ยน่าจะช่วยเหลือในการหาคำตอบได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อความจารึกเนี่ยมันต้องหาอีกครึ่งเนี่ยมาช่วยประกบแล้วให้ได้คำตอบโอเคโอ้ฉันไม่แนะนำให้นายทำแบบนี้นะบ้าเอ้ยไอ้ทบอตมาอีกแล้วทำดีมากสุภาพบุรุษทั้งสองอเลสไปเอาของมาจากมิสเตอร์เดกที่เป็นของโบราณใช่แฮร์ริสเอามาเอาเลยสิตีไงโอ๊ยโดนยิงเฉียดไปอีกแล้วเอาล่ะนายคิดว่าในทางนี้มันจะมีค่าพอหรือเปล่าพวกนั้นก็จะตกในอันตรายกันนะเฮ้ยเนทอันตรายที่พวกมันบอกเดี๋ยวได้เอาไปสิสายคอนี้ไม่สำคัญหรอกเดี๋ยวฉันค่อยมาเอากลับที่หลังก็ได้ชั่วช้าจริงๆเลยนั่นมันอะไรกันอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยที่มันบ้าอะไรกันเนี่ยอยู่แก๊สไฟเอาไว้
มันมาแล้วช่วยด้วยช่วยฉันทีกำจัดมันออกไปนิดนึงกำจัดมันออกไปหน่อยเรียบร้อยแมงมุมกัดแล้วหนึ่งอุ้ยแมงมุมภาคนี้แมงมุมเลยเหรอโอเคดูเหมือนว่าคบไฟของนายเนี่ยกำลังจะดับแล้วนะขอให้โชคดีแล้วกันในการเอาตัวรอดให้ได้พระเจ้าช่วยหนึ่งบ้าอะไรกันเนี่ยเอาละแล้วไงต่อดีพวกเราต้องหาทางออกไปให้เร็วสุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วล่ะโอเคอยู่แก้ๆเอาไว้แล้วกันแสดงว่าแมงมุมพวกนี้มันกลัวไฟดังนั้นแล้วไฟใกล้จะดับแล้วโอเคไฟกำลังจะดับแล้วประเด็นก็คือไปทางไหนทีนี้โอเคเดี๋ยวนะธนุษย์ธนุษย์ซาลิแวนซาลิแวนไปก่อนไปก่อนเลยโอเคมาจ้ะเราจะบูดขึ้นไปซาลีขึ้นไปก่อนเลยไฟจะดับแล้วซาลีจ้ะซาลีจ๋าช่วยด้วยแมงมุมจะกัดฉันแล้วจับยืมมือมาหน่อยโอเคเดี๋ยวไปแล้วจ้าโอ้ยเดี๋ยวไปวิ่งโอ้โหแมงมุมขยุ่มหลังคามากันเพียบเลยโอเคไปกันก่อนแล้วกันโอ้โหวิ่งกันมาเร็วคุณลงซาลีจัดนั่นโดนกัดโอ้ยกัดเจ็บโยโอ้ยตัวมันตอดโอ้โหแมงมุมแม่ไม้ดำจริงๆหรือเปล่าเนี่ยน่าจะจริงๆแล้วแหละถ้าต่อสักขนาดนี้เจ๊ไอ้ยาพระเจ้าช่วยพวกมันมาจากด้านบนหลังคาอีกแล้วโอ้โหโอ้กอดไปก่อนจ้าไปแล้วโอ้พระเจ้าช่วยมันเร็วกว่าที่คิดเอาไว้โอ้โหโดนกัดโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยพี่กัดเจ็บแล้วก็แป๊บนึงเน็ตมาเร็วเน็ตมาเร็วแมงมุมกัดอีกแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้ยยาเน็ตมากระโดดมาดูมันต่อโอ้โหต่อสัก HP หายเกลี้ยงเลยจัมกระโดดมาเลยเจ้าช่วยเอาล่ะดูเหมือนว่าเคลียร์ละแล้วชนะมีแมงมุมหรือเปล่าหันหลังสิเช็คก่อนโอเคน่าโชคดีแล้วล่ะปลอดภัยแล้วคุณโอเคหรือเปล่าใช่ผมว่าผมก็โอเคแล้วล่ะโอเคหัวโคมไม่กลับข้างในแค่ไหนนะไปที่แหละที่ไม่กลับข้างในดีกว่าเอาล่ะทีนี้แมงมุมมันมาอีกแล้วแล้วเราจะไปทางไหนดีไม่ว่าอะไรก็ตามสัญญากับฉันหน่อยแล้วกันว่าพวกเราเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับแมงมุมพวกนี้อีกเด็ดขาดนะกลัวแล้วหนึ่งใช่พวกเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้เร็วสุดน่าจะดีกว่านะโอเคเอาล่ะทีนี้การที่จะออกไปได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเช็คนิดนึงว่าจริงสัญญาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ได้ดังนั้นถ้ามันจะดีเนี่ยพวกเราจะต้องหาทางที่ข้ามไปให้ได้เพราะว่าถ้าจะกระโดดลงไปเนี่ยมันก็กระไรกระไรอยู่นะดังนั้นเนี่ยทางที่เราคิดว่ามันจะไปได้เหรอแค่นี้เหรอใช่เหรอนั่นลงมาก่อนละกันใช่เขาถึงที่บอกไงว่าลงไปไม่ได้นั่นแหละสิ่งที่เราต้องทำก็คือนี่เราต้องไต่มาทางด้านขวานี้ละระวังตัวด้วยนะเน็ตได้เลยครับไม่มีปัญหาทีนี้ตรงนี้มีแชนเดเลียจากนั้นเดี๋ยวนะมันยังไปไม่ได้หรอโอเคมาตรงเชนเดเดียตรงนี้ก่อนโอ้no ไม่นะระวังด้วยเน็ตระวังโอเคไม่มีปัญหาครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไต่ขึ้นไปด้านบนก่อนชุบโอเคโอ้โหอุยยะล่วงยาวเอาละโอ้ยโอเคเอาละมันเวิร์กแล้วครับคุณลุงมาได้เลยไม่ต้องห่วงมาตามแผนที่คิดเอาไว้จริงด้วยเอาละตอนนี้พวกเราเนี่ยต้องหาทางลงไปด้านล่างให้ได้แล้วล่ะนี่คุณลุงมาทางนี้เงียบไปก่อนเหมือนว่าเคลียร์ให้มันเรียบร้อยใครก็ตามที่มาปวดนายจัดการให้หมดโอเคพวกมันเนี่ยกวางแผนทำอะไรกันเนี่ยจะเผาสถานที่นี้ก็เหรอโอ้ไม่นะคุณเป็นเล่นนะอุ๊ยยังไงดีเอาเหรอนี่ไงเอางั้นเหรอนี่ไงอุ๊ยไม่ต้องเผาแล้วนี่นี่รอบนี้ถูกจริงเรากลุ่มผู้คนพวกนี้เนี่ยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปด้านนี้ก่อนชุบไต่ไปเรื่อยๆไม่ต้องจุดไฟเผาบอกเลยไม่ได้มีข้างล่างข้างจุดไฟเผาไปแล้วโอ้จะระวังอันนั้นไงมันจุดแล้ว1โอเคยังไงดีโอ้ยยิงมันเหรอไม่ไงยิงมาอีกทีนึงสิมาจ้ายังไงล่ะครับแล้วก็จากนั้นอุ๊ยาโอเคชุบโอ้โหพระเจ้าช่วยมันเผาลุกระหนักมากยังไงเฮ้ยเจ้าตีไงถีบสักทีหนึ่งอ้อย
นี่ไงไปโอเคนี่สอเข้าให้มาจ้ายิงเก่งหรอฮะยิงเก่งเอาละรีบไปก่อนละกันโอเคซาลี่เราต้องขึ้นมาทางไหนดีไฟลุกโชนแล้วประเด็นคือมีทางนี้ยังไงดีจุ๊บอ้าวขึ้นไม่ได้หรอแป๊บนึงนะต้องหาทางขึ้นนิดนึงหรือว่าตรงนู้นนี่นี่มีตรงนู้นมีตรงนู้นเป็นตรงนู้นเกือบไปแล้วเกือบไปวุฒิจะไม่รอดโอ๊ย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 นี่ได้มั้ยขึ้นได้มั้ยเอ้าไม่ได้หรอเอ้าจะไปทางไหนล่ะทีนี้ต้องมาอย่างงี้ป่ะอย่างนี้ต้องให้คุณลุงช่วยดันให้นี่ไงได้แล้วโอเคเหลือเข้าเหลือเข้ามาเถอะมาเถอะมาเถอะอ๋อต้องพาคุณลุงมาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเหมือนเราน่าจะขึ้นตรงนี้ไม่ได้โอเคเข้ามาข้างในนี้ดูเหมือนว่ามันมีอะไรอยู่ในโอ้โหของข้างในหรือเปล่าเสียงนี้ได้ยินชัดเจนแจ่มแจ้งโอ้โหมาเลยจ้ายิงไงจุดไฟกันรัวๆอีกแล้วอื้อหือนี่ไงเรียบร้อยโอเคไหนเกียงหรือยังคุณลุงคุณลุงเร็วๆคุณลุงมาเร็วๆมาเร็วหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไฟมันลุกโชนแล้วโอเคลุงมาๆๆ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 ๆตามขึ้นไปหน่อยโอเคนี่แหละตอนนี้เดี๋ยวส่งคุณลุงขึ้นไปก่อนแล้วกันโอเคพระเจ้าช่วยอื้อหือล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วเจ้าช่วยท่านสัญญาไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นเราติดอยู่ในนี้มันน่าจะมีหนทางที่จะไปข้างหน้านี้ได้สิใช่หรือเปล่ายังไงเนี่ยโอ๊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 ยโอ้โหเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงตรงนี้แหละขอบคุณขอบคุณที่เปิดทางมาให้จากนั้นทางนี้ทางนี้คุณลุงซารีโอเคโลกแล้วหนึ่งเอาละพวกเราต้องรีบออกจากนรกที่นี่ก่อนแล้วกันมันจะจุดไฟเผากันรัวๆแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหร้อนฉ่าเลยเฮ้ยนายโอเคเปล่าเนี่ยใช่ครับผมโอเคอยู่ครับโอเคนั่นไปจากอีกด้านนึงแล้วกันนะได้เลยได้เลยมีปัญหาไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆไต่ไปทางขวานี่ก่อนระวังทุกอย่างก้าวนายด้วยนะโอเคอุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคงั้นผมว่าผมกระโดดขึ้นมาก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตชุบชุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม้ล่วงไม้ล่วงเอาละชุบแล้วก็จากนั้นมาทางนั้นนี่อันนี้ด้านนี้ด้านนี้เอาละจากนั้นจัมลงมาหน่อยโอ้ยจะจบโอเคเรียบร้อยคุณลุงซาลี่ช่วยจับผมด้วยจับผมจับได้ละจับได้ละจับได้แล้วโอเคเอาละงั้นเดี๋ยวเราเปิดประตูพร้อมกันเอ้ามันมีคนขวางทางอยู่โอ้ยโอ้โหไปลุกโชนเลยโอ้พระเจ้าช่วยไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่แล้วดังนั้นจับนั่นนั่นนี่ไงเฮ้ยจับยังไงครับโอ้ยโดนยังไงดีล่ะพกเข้าไปพกเข้าไปพกเอ้ยนี่ไงอันโยเฮ้ยเจ้าแน่แน่แน่อันนั้นแน่ยังไงล่ะครับยังไงดีล่ะล่วงไหมเอ้ยจบจบไหมโอเคเอาล่ะทีนี้โอ้โหแล้วใครยิงมาอีกล่ะยิงกันรัวๆเลยเอาล่ะเอาล่ะด้านล่างนี้ด้านล่างนี้เราใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วคุณลุงผมช่วยเหลือคุณเองโอเคยิงกันแล้วนี่มาจ้ากระสุนกระสุนเนี่ยพร้อมพร้อมแล้วจ้านะแกจุดไฟเผาอีกแล้วเหรอโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยจุดไฟเผาอีกแล้วยังไงเนี่ยทีนี้ไอ้มาจากไหนเหรอเนี่ยอุ้ยโอ้โหเกือบไปมาจากด้านบนด้วยว่าไงครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหาเองเอาล่ะรอด้านนี้ก่อนมาเอ้ยจะอุ้ยจะโดดนี่ไงสอกเขาให้ยังไงดีครับนี่ไงลงไปล่วงสนิทเอาล่ะครับทีนี้โอ้วิ่งสู้ชีวิตมากเลยพระนี้พระนี้ยังไงดีนั่นประตูทางอีกแล้วโอเคไหนต่อดีนี่คุณลุงฐานะนี้โอ้มาไม่นะไม่โอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหจับไว้เน็ตจับไว้โอ้ยโอ้ก๊อดโอ้ก๊อดโอ้โหเอาล่ะไปคุณลุงไปก่อนเลยไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราปีนขึ้นมาตรงนี้แล้ววิ่งวิ่งเอ้ยเอาล่ะเจ้าติดอีกแล้วขาติดเจ้าช่วยซารี่ผมติดขาผมติดช่วยผมทีช่วยผมหน่อยโอเคยิงเข้าไปยิงอย่างนั้นนี่ไงยิงอีกโอ้ยเรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากคุณลุงโอเคนายไปต่อได้แล้วคือขาติดอะไรตรงนี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะเอาจริงโอเควิ่งไป
ยาวๆครับยาวๆโอ้ย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 ไม้ไม้หักไม้หักแล้วนี่ไงกอดได้อยู่อุ้ยยังไงดีไปทางนั้นขวาหน่อยแล้วกันโอ้พระเจ้าช่วยไม่เอาหน่ะไม่เล่นหน่ะไม่เล่นแบบนี้โอเคงั้นใหม่ด้านนึงจับไว้คุณซารีช่วยผมหน่อยโอเคเรียบร้อยงั้นวิ่งกันไปกันต่อแล้วยาวๆครับโอ้ยจะต้องนั่นอะไรอีกอะไรอีกเน็ตนายต้องไปต่อแล้วล่ะเน็ตจับพึ่งจับพึ่งล่วงอย่าพึ่งล่วงนะโอ้ยอีกแล้วโอ้โหคุณซารีโอเคหรือเปล่าซารีโอ้ทำไมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเฮ้ยฉันกำลังลื้อละฉันกำลังลื้อแล้วมาพาคุณลุงซารีขึ้นไปก่อนโอเคคุณลุงผมจับได้แล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเจ้าเอาล่ะเราไปกันต่อนิดนึงโอ้จับโอ้เอวจับโอ้ยล่วงโอ้คุณลุงสู้ชีวิตมากเลยเนี่ยโอเคขอบคุณพระเจ้าเอาล่ะต้องไปต่อไปเถอะเน็ตไปกันเร็วไปกันเร็วไปเร็วเอาล่ะคุณลุงขึ้นไปแล้วปลอดภัยหายห่วงได้เอาล่ะครับทีนี้ป่ะเน็ตด้านไหนดีไม่ใช่ด้านนี้แล้วคือด้านนี้หรออ่ากันก่อนละกันชุบไปเลยโอ้โหโอเคเอาล่ะผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยไม่เห็นเหรอนี่ไงนี่ยังไงล่ะครับยิงกันรัวๆโอเคเอาล่ะสถานที่นี้กำลังจะพังแล้วครับคุณลุงเราต้องรีบไปก่อนโอ้โหคุณพี่มาขอระเบิดหน่อยแล้วกันเอาล่ะครับยังไงดีตุ๊บตับไปเลยไหมยังไงครับนี่แน่ยิงเข้าไปด้านหลังอ่ะเต็มๆไหมโอ้ก็จบยิงอีกแล้วหรอนี่ใช่ไหมเกี้ยงไหมผมเกี้ยงแล้วล่ะไปทางด้านไหนดีตอนนี้อ่ะประเด็นก็คือว่าหาทางไปไม่ได้คือลกแค่ไหนจนกระทั่งหาทางไปไม่ได้นอกจากว่าอันนี้เหรอจะโอ้โหมันมาอีกแล้วอุ้ยหกทีหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปอ๋อนั่น no oh no ไม่นะเอาละทีเนี้ยน่าจะเกี้ยงแล้วเดี๋ยวเราหาทางนิดนึงเดี๋ยวก่อนยังอยู่ตรงนี้อีกหรอยังเราทีนี้อุ้ย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 นั่นไงทางลงมาแล้วสบายใจหายห่วงได้ที่แท้ต้องกระจับพวกมันให้หมดก่อนเน็ตอันนั้นบนนี้ได้เลยครับคุณลุงนี่อ่ะนั่นคือบันไดมาเถอะครับคุณลุงมาเร็ว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 จ้าว้าวจบไปแล้วบันไดเกาะไว้ก่อนเกาะไว้โอเคคุณลุงครับมาโอเคซารี่ดึงไว้ก่อนดึงเอาไว้นะคุณลุงขึ้นไปก่อนนะผมเอาละเดี๋ยวผมตามขึ้นไปติดๆชุบยังไงดิเอาวิ่งแล้วเฮเนสมาทางนี้เราโอ้ขอค่อยกำลังจะพังโอ้โหวิ่งสู้ชีวิตของแท้เลยจันนั่นเฮ้ยดีโอเคซารี่วิ่งไปก่อนครับวิ่งไปก่อนเลยโอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหเจ้าหืมมี่ล่วงเกาะได้ไหมเกาะได้อยู่อาจจะแหนเอาละมาเลยจ้าลงมาข้างล่างนี้โอ้โหสู้ชีวิตสุดมากโอ้พาร์ทนี้นี่คือเล่นอย่างนานย้ำว่าอย่างนานจริงๆเอาละเราบอดมาถึงฝรั่งเศสแล้วก็ได้เศษเสี้ยวของสร้อยคอไปแล้วโอ้พระเจ้าช่วยเกือบไปแล้วนะเนี่ยเกือบสูสีทั้งคู่เลยคุณโอเคหรือเปล่าโอ้ฉันแค่รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยนะเอาละมาเดี๋ยวฉันขอพักนิดนึงแต่ดูเหมือนว่านายเนี่ยชอบลุยเสมอว่านายคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไปไม่รู้อยู่โอ้ซารีคุณแข็งแกร่งอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมนายต้องรีบขนาดนั้นล่ะพวกเขาคิดว่าพวกเราอยู่ข้างในนั้นมากกว่านะโอ้แต่พวกเราเกือบไปแล้วด้วยแต่ดูเหมือนว่าฉันอาจจะพลาดเนื้อเรื่องราวอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าช่วยเตือนฉันทีนึงว่าทำไมพวกเราต้องมาทำอะไรแบบนี้โอ้จริงๆแล้วนะถ้าเกิดคุณต้องการจะช่วยเหลือแล้วก็บางทีเนี่ยคุณอาจจะเลอะเลือนไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรีแคปให้นิดนึงไม่แต่ดูเหมือนว่านายกำลังเล่นอะไรบางอย่างที่พวกเรายังไม่เข้าใจไม่เข้าใจงั้นหรอแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครพยายามเข้าใจหรอกว่านายกำลังทำอะไรอยู่แล้วมันมีอะไรที่น่ากลัวตรงข้างหน้านั้นไหมเฮ้ฟังนะเจ้าหนูฉันเองเนี่ยก็อุตส่าห์จะฝึกฝนมานานมา20ปีและฉันเองก็ไม่อยากจะไปสถานที่ไหนที่ฉันยังไม่มั่นใจว่านายกำลังทำอะไรและฉันเองก็ต้องการรู้ด้วยว่าเหตุผลที่นายกำลังทำแบบนี้คืออะไรรู้แหละว่านายเนี่ยมีเกียรติยศที่ต้องถือและนายเองเนี่ยอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ระมัดระวังและประมาทเลยนั่นคือสิ่งที่ฉันพยายามจะสอนว่านายต้องคิดเสมอทุกครั้งก่อนที่
ไม่อยากจะพังไม่งั้นพวกเราอาจจะถูกสังหารก็เป็นไปได้นะเข้าใจใช่ไหมเนทโอ้ไม่นะอะไรก็เหรอคาร์เตอร์กับโคลี่ซารีถ้าเกิดพวกเขาตามมาใช่พวกเขาน่าจะไปตามพวกซารีพวกคาร์เตอร์กับโคลี่ด้วยเพราะฉะนั้นเรารีบไปซีเรียนักก็หวังว่านายจำได้ว่ารถอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นต้องเอารถแล้วก็ขับไปซะภาพก็ตัดมาสู่ที่ซีเรียกันแล้วเอาล่ะในค่ำคืนถัดไปที่ซีเรียแล้วเรามาดูกันว่าตอนนี้โคลี่กับคนอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างบ้าจริงแต่ว่าพวกเรายังไม่เจอพวกเขาดูบางอย่างมันผิดปกติไงชะกนแล้วสายเนี่ยจะเปิดกี่โมงหรออีกสักประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยก็จะปรากฏตัวเพราะว่าจะมีรถบัสเริ่มมาลงทัวร์แล้วล่ะงั้นพวกเราต้องเร่งมือไปตามหาโคลี่กับคัตเตอร์แล้วล่ะดูเหมือนว่าโซ่ถูกตัดออกไปด้วยโอเคอย่างน้อยพวกเราก็น่าจะไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่มาแต่ไปที่มาโรกับชาโบเนี่ยคิดว่าพวกเราตายแล้วพวกเราเนี่ยแน่นอนว่าเตรียมเรื่องเซอร์ไพรส์ต่างๆให้กับพวกมันเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาโอเคนะพวกเราจะลักลอบเข้าไปและตามหาว่าโคลี่กับคัตเตอร์อยู่ที่ไหนถ้าเกิดพวกเขาถูกจับตัวไปเฮ้ยเจน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกจับตัวไปก็ได้นะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากขนาดนั้นนายเนี่ยคิดแต่ในเรื่องเคสที่ดีเสมอแต่พวกเราเนี่ยถึงจะเคสดีไม่ดีก็ต้องมาช่วยเหลือโคลี่กับคัตเตอร์แล้วก็พวกเราสี่คนเนี่ยต้องรีบออกไปจากที่นี่โอเคเพราะฉะนั้นต้องเราเข้าไปน่าจะเป็นหนทางที่ดีสุดแล้วล่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะพักเบรกกันตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพักหน้ามาดูกันใหม่ว่าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่เป็นป้อมปราการเนี่ยเราจะได้เจอกับเบาะแสอะไรบ้างแล้วก็โคลี่กับคัตเตอร์เนี่ยยังโอเคอยู่หรือเปล่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ